สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ําบิเลซ่าบิวตี้บล็อกเกอร์สาวประเภท2คนแรกของเมืองไทยวันนี้นะคะพี่อ้ํานัดกับจอซิเบอรี่ไว้จะไปชลบุรีนะคะก็เลยมาทําบล็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะแต่ก่อนจะออกจากบ้านนั้นเราก็จะมาลองพื้นตัวใหม่ของชิซาโดที่เราเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะตอนไปงานอีเวนต์ซึ่งคลิปนี้เขาไม่ได้สร้างนะคือเราไปงานแล้วเราได้ลองสินค้าเนี่ยเราได้ฟังคําเคลมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้มากๆเลยเพราะว่าเขาเคลมว่ารองพื้นตัวนี้มันจะปรับสภาพให้เหมือนเราลองพื้นใหม่ทั้งวันเลยรู้สึกสดชื่นสดใสตลอดเวลาเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้ามันทําได้ขนาดนั้นจริงๆมันก็คือลดมากเลยนะเราก็เลยอยากจะเอามาทดลองทดสอบให้ดูกันว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าชิซาโดตัวนี้นะคะมี SPF 35 PA บวกด้วยนะคะแพ็คเกจมันก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีลายคาดแดงนะคะลายนี้คือดีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลิปสติกไอแชโดว์ต่างๆนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะตัวรองพื้นจะเป็นแบบนี้นะคะสี350ก่อนจะใช้งานเราจะต้องเขย่าก่อนนะคะแบนเคลมมาว่าให้เขย่าให้ส่วนผสมในขวดมันผสมกันก่อนจะใช้งานนะคะแล้วก็หมุนที่หนึ่งนะคะกึ๊กอย่างนี้นะคะถึงจะใช้งานได้นะคะ1ปั๊มนะคะประมาณนี้แกดูสีดิสีสวยมากน้องสีน่าใช้มากๆเลยให้ใช้นิ้วมือเกลี่ยหรือว่าใช้แปรงในการลงรองพื้นนะคะไม่ได้แนะนำให้ใช้ฟองน้ำเนาะแปรงที่แนะนำก็คือแปรงตัวนี้ของเขานะคะแต่ว่ามันสวยมากแกไม่กล้าใช้ คือขอเก็บไว้ก่อนนะคือแปรงมันสวยอะคือแบบมันน่ารักอะไม่กล้าใช้นะคะเดี๋ยวลองใช้มือดูก่อนว่ารอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดเดี๋ยวเราเอาแปรงอันอื่นมาลงนะคะนี่อุ้ยสีก็โอเคอยู่นะไม่ได้ขาวเกินไปแล้วก็ไม่เข้มเกินไปนี่ลองใช้มือเกลี่ยดูเลยนะจะได้รู้เลยว่ามันเกลี่ยง่ายหรือว่าเกลี่ยยากเนื้อรองพื้นมีความนุ่มลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายมากสามารถใช้มือเกลี่ยได้เลยนะคะดูดิเนี่ยเนียนมากแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมีความลื่นมีความสมูทมีความเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็มันกลืนไปกับผิวหน้าได้ดีมากแกมองในกล้องนี่แกเห็นป่าวว่ามันปกปิดดีมากเลยนะคะแต่ว่าเวลาเรามองด้วยสายตาเปล่าเนี่ยคือมันไม่ได้หนานะคือเนื้อมันแบบบางเบาอ่ะมีทั้งหมด12เฉดสีนะคะราคาขวดละ 1,950 บาทเฮ้ยเนี่ยใช้มือเกลี่ยง่ายมากเลยอ่ะผิวเนียนเวอร์เดี๋ยวฝั่งนี้ลองใช้แปรงนะคะใช้แปรงอันนี้นะคะของ7 Fake นะคะซื้อมาจากเกาหลีตอนนี้มีขายในไทยแล้วหุ้ยใช้แปรงก็เกลี่ยง่ายใช้นิ้วมือก็เกลี่ยง่ายเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายมือใหม่สามารถใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวเป็นคราบเลยเพราะว่าสามารถปาดไปป้ายได้เลยนะคะแล้วก็เนื้อโคตรดีอ่ะพูดเลยว่าโคตรดีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นคราบหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคลมว่ามันจะไม่เป็นคราบนะคะแล้วมันก็จะสดใสเด้งแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยจริงหรือเปล่าควบคุมความมันได้ดีหรือเปล่าน่าจะไหลหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่พี่อ้ํากลัวที่สุดเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวเนาะอาจจะแวะสวนสัตว์ด้วยอะไรด้วยกว่าจะกลับบ้านเนี่ยก็คือดึกดื่นเลยอาจจะไม่มีเวลามาปิดคลิปเนาะเราอาจจะปิดคลิปที่ใดที่หนึ่งที่เราสะดวกนะคะแล้วก็ปิดตรงนั้นไปเลยให้ดูหน้าไปเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วกันนะคะและเขาก็ออกคอนซีลเลอร์ตัวใหม่มาด้วยนะคะที่เขาส่งมาให้เราลองในกล่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้งานกันเลยนะคะว่ามันดีหรือเปล่าตรงนี้พี่อ้ามีรอยฝ้านะคะรอยกระนะคะรอยด่างดำเนาะเดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูหน้าใกล้ๆนะคะจะได้เห็นว่ารองพื้นและคอนซีลเลอร์ทำงานได้ดีขนาดไหนนะคะตัวรองพื้นก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งแล้วพอเอาคอนซีลเลอร์ทับลงไปเนี่ยก็ปกปิดได้ดีขึ้นนะคะรอยฝ้ารอยกระต่างๆก็แลดูจางลงแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะตัวคอนซีลเลอร์ก็ดีนะคะเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อไม่แห้งไม่ทําให้เป็นคราบแคลกอะไรนะคะก็คือลงไปแล้วเอาแปรงรองพื้นกดๆก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะปกติพี่อ้ําไม่ได้ใช้แปรงนี้นะใช้อีกแปรงนึงแต่ว่าวันนี้ขี้เกียจเดินไปหยิบก็เอาแปรงนี้ลงก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะพี่อ้ําค่อนข้างประทับใจนะคะโดยรวมแล้วตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าตาลุกวาวมากกับรองพื้นและคอนซีลเลอร์ตัวนี้ของชิเซโดนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ทั้งวันมันจะเป็นยังไงมันจะรอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ไปรับจอดแล้วก็ไปชลบุรีกันเลยจ้าตอนนี้นะคะพี่อ้ามอยู่กับพี่จอนแล้วนะจ๊ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะจะบอกว่าฝนตกอีกแล้วสุขิดสุขิดนะคะมันที่ดื้อไม่รู้จะได้รูปสวยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะพยายามแล้วกันนะคะจะมองว่าตอนนี้รองพื้นยังโอเคอยู่มากๆเลยนะคะรองพื้นดีมากตอนนี้เรามาจุดแรกนะคะมาดูน้องกวางน้องกวางน่ารักมากเลยอ่ะเอ้ยน้องเดินมาหาด้วยไม่ต้องไปถึงนาราแล้วนะคะที่นี่ก็มีน้องกวางด้วยน่ารักมากเลยน้องมาต้อนรับด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้ออาหารมาให้น้องเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้ออาหารก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาหาน้องกวางน้องนีน้องนีเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบไม่มาวะผัว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 
เนี่ยนะมันโยนขึ้นมาจ้ะมันไม่สนใจหรือเพราะว่ามันกินอยู่หัวอุ้ยมองแล้วพี่อ้ํากับพี่จอร์จอยู่กันที่โซนยีราฟแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้เราไปให้อาหารกวางมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วไม่รู้ว่าจะสวยปังหรือเปล่าก็ไปดูที่ Instagram อ้ําเบลซ่ากับจัสซี่เบอรี่แล้วกันนะคะด้านต่อมาเนี่ยคือยีราฟที่เราตั้งเป้าไว้จะมาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปซื้ออาหารก่อนนะคะอุ้ยมันเป็นปู่ยีราฟหรือเปล่าวะดําตัวใหญ่แล้วมันมีแบบตุ่มๆขึ้นที่เขาด้วยอ่ะอุ้ยเนี่ยอ๋อมันกินมะขามเทศเหรอซื้ออะไรคะอันนี้เป็นอาหารของยีราฟนะคะเป็นใบมะขามเทศนะคะมันจะมีหนามด้วยอ่ะแกไม่รู้ว่ายีราฟมันกินได้ไงอ่ะเออแต่มันกินได้เพราะว่าคือเขาเหลาแล้วแต่ว่าบนเนี้ยมีหนามแบบเพียบเลยอ่ะแล้วก็คือร้านอยู่ตรงนู้นนะคะกำละ20บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปนี่มันมารอแล้วแบ่งครึ่งกับพี่จอนะคะในการให้แต่ว่าเดี๋ยวพี่อ้ําอ่ะขอให้เป็นวิดีโอก่อนจะได้เห็นว่าเออทํายังไงอ่ะจ้าเอาเลยค่ะเอาตัวเล็กดีกว่าตัวใหญ่มันน่าจะกินแรงคือมันกินเก่งมากเลยนะลิ้นมันใช่อย่าถอยดิอุ้ยมันลูดเลยอ่ะให้มันกินเร็วมันน่าสงสารมากน่าสงสารมากเลยอ่ะตอนที่เอาลูดออกมาแบบนี้นี่มันกินแล้วขยับเดินถ่ายใกล้เออคือลิ้นมันน่ะใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยอ่ะแล้วดำด้วยอ่ะแล้วอุ๊ยจอร์ดมีน้องลิงด้วยอ่ะน้องลิงก็คือมากับน้องยีราฟอุ๊ยดูดิมันชอบกินอย่างอื่นนะมันชอบกินพวกแครอทพวกส้มอ่ะเนาะเจ๊เอามือถือมาป่ะเอามาลองไอจีถ่ายเป็นวิดีโอมาหนูขอยืมหนูจะถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาไปลงไอจีตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาดูนกฟลามิงโก้กันแกและเช็คด้วยว่าเปลี่ยนชุดเวอร์จะบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีที่อื่นให้ถ่ายรูปอีกไหมแต่เรารู้สึกว่าเราได้ยีราฟกับกวางเนี่ยคือเรายีราฟปัวมากแล้วก็กวางของเจ๊อ้ําคือปัวสุดใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วใช่อันนี้เพราะว่าเราหิวยำแล้วและตอนนี้นะคะก็คือฝนหยุดตกแล้วนะคะแล้ววันนี้แกคือฝนก็ตกนะคะแล้วอากาศร้อนอบอ้าวมากเหงื่อแตกเต็มไปหมดเลยพอเหงื่อแตกเสร็จเฮ้ยทำไมนกร้องเหมือนไก่อะนกร้องเหมือนไก่นี่มาเจอแล้วนกฟลามิงโกเต็มเลยเป็นสีชมพูด้วยเนาะสวยหวานเวอร์ดอนทัดนะจ๊ะนั่งแม่เซ่หนูว่าอาจจะต้องนั่งน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบแต่เขามีอะไรพันขาไว้ด้วยเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างปะแกดูดินกมันสวยมากเลยเนาะนี่ดูน้องใกล้ๆให้ดูน้องใกล้ๆอุ้ยตาน้องสวยมากอุ้ยตาเป็นสีเหลืองอ่ะใช่เหมือนเป็นตาปลอมๆตาตุ๊กตาที่มันเหลืองข้างนอกแล้วดำข้างในนะคะแล้วก็ปากเป็นสีชมพูขอบดำนะคะเลิศมากเลยอ่ะแล้วขนน้องดูน่ารักมากเลยอ่ะแต่ว่าห้ามจับนะมันคล้ายๆขนไก่แล้วร้องก็เหมือนไก่เลยตอนนี้นะคะพี่จอกำลังจะให้อาหารนกฟลามิงโก้นะคะอุ้ยนี่ดูเวลามันกินมันเอียงๆอย่างนี้ด้วยนะเออมันเอาปากในการช้อนนะเนาะอ้าวน้องกลัวกล้องเหรอลูกอ้าวน้องกลัวกล้องมันเอียงเห็นไหมมันเอียงอย่างเงี้ยมันโค้งอ่ะมันใช้ปากในการช้อนไงใช่ปะแล้วก็ลงไปช้อนข้างล่างอีกทีเออน้องงงๆเนาะน้องกินกันใหญ่เลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมมันเหมือนอาหารปลาเลยอ่ะเออรู้แล้วโอ้ยร้องทำไมล่ะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะคะเราแต่งหน้าตั้งแต่8โมงก็ประมาณ10ชั่วโมงเนาะวันนี้นะคะที่เราไปสวนสัตว์นะคะแล้วก็มากินยำเนี่ยผ่านไปนะคะ10ชั่วโมงเนี่ยก็คือมีทั้งแดดออกร้อนมากแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะก็มีหลายสภาพอากาศในวันเดียวนะคะก็จะมาสรุปว่ารองพื้นชิเซโร่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตรงคางเนี่ยก็คือมองเห็นรอยสิวที่เม็ดคราบดำๆอยู่นะคะก็คือเหมือนมีรองพื้นหลุดไปบ้างบริเวณทีโซนนะคะช่วงประมาณเนี้ยนะคะก็คือมีหลุดไปบ้างการควบคุมความมันก็ทำได้ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าก็ยังมันอยู่แต่ก็โดยรวมไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยก็คือทำได้ดีนะคะแต่ไม่ถึงขั้นกับ full coverage นะคะถ้าใครที่มีรอยดำเข้มๆเนี่ยก็แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะแต้มลงไปนะคะก็จะช่วยได้บ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราขอตัวกลับกรุงเทพกันก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย